พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์รัตนสูตรว่าด้วยอนุภาพการน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจและอุปติภัยทั้งหลายพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายพุทธกปาฐะและอัตถกถาพุทธกนิกายสุตตนิบาตจุลวรรคตำนานและอนุภาพการป้องกันรัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระอานนท์เถระเรียนจากพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลีพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระเถระน้อมระลึกถึงคุณของรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะทำสัจกิริยาให้เกิดเป็นอนุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายเนื้อความรัตนสูตรท่อนแรกเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้เราพูดทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกุศลที่หมู่มนุษย์อุทิศให้และเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้เกิดเมตตาทำการรักษามนุษย์ทั้งหลายเนื้อความท่อนต่อมาเป็นการน้อมคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาเพื่อให้เกิดความสวัสดีส่วนท่อนสุดท้ายเป็นคำกล่าวของท้าวสักกะที่ผูกขึ้นเป็นคาถาปรนนาคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาให้เกิดความสวัสดีรัตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายพุทธกปาฐะและปรมัตถโชติกาพุทธกอัตถกถาพุทธกนิกายสุตตนิบาตกรุงไผ่สาลีนครหลวงแห่งแคว้นวัชีเคยเป็นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนืองแน่นไปด้วยอาณาประชาราษฎร์เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงสมัยนั้นกรุงไผ่สาลีเกิดฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีข้าวกล้าตายแห้งเพราะแดดแผดเผาผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากคนยากจนตายก่อนกลายเป็นซากศพอนาถาไร้คนจัดการถูกทิ้งเกลื่อนนครพวกอมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้าสู่นครทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์ทำให้คนตายเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อความไม่สะอาดปฏิกูลแพร่กระจายไปโรคระบาดก็เกิดขึ้นทำให้ผู้คนล้มตายเหลือที่จะนับได้นครไผ่สาลีที่เคยเป็นเมืองมั่งคั่งผู้คนพลุกพล่านวักไวไปมาได้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง3ประการในคราวเดียวกันคือ 1. ข้าวยากหมากแพงวงเล็บทุพพิกภัย 2. พูดผีปีศาจทำร้ายวงเล็บอมนุสภัย 3. เกิดโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คนวงเล็บโรคภัยชาวเมืองรวมตัวกันไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแผ่นดินว่าในเมืองนี้ไม่เคยมีภัยทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นมา7ชั่วคนแล้วเห็นทีผู้ปกครองรัฐจะประพฤติมิชอบด้วยทำนองครองธรรมจึงทำให้เกิดเหตุร้ายพระราชาโปรดให้ชาวเมืองประชุมกันที่ศาลากลางเมืองเพื่อตรวจสอบความผิดของพระองค์ก็ไม่เห็นความผิดประการใดจึงปรึกษากันว่าทำอย่างไรภัยทั้ง3ประการนี้จะสงบลงได้ผลของการปรึกษาได้ตกลงที่จะทูลเชิญเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากแคว้นมคธสู่กรุงไผ่สาลีด้วยได้ยินกันมาว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์เปรียมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์มีมหิทธานุภาพพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็มีแต่ความสงบสุขหากพระองค์เสด็จสู่กรุงไผ่สาลีภัยพิบัติทั้งปวงจะระงับลงไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธตรงกับรัศมีของพระเจ้าพิมพิสารผู้ถวายเวฬุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชาววัชีจึงส่งเจ้าฤชวีชื่อมหาลิและมหาอมาตย์ผู้หนึ่งเป็นราชทูตนำเครื่องบรรณาการเดินทางเข้าสู่แคว้นมคธทูลขอร้องพระเจ้าพิมพิสารเพื่อขอพระราชทานวโรกาสกราบทูลเชิญเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่กรุงไผ่สาลีพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าหากพระองค์เสด็จไปกรุงไผ่สาลีประโยชน์สองอย่างจะเกิดขึ้นคือพระองค์จะแสดงรัตนสูตรในสมาคมนั้นเป็นเหตุให้ชาววัชีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป็นอันมากประการหนึ่งและห
ภัยพิบัติทั้งหลายจะสงบลงเพราะการเสด็จไปของพระองค์ประการหนึ่งพระองค์ทรงทราบประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชาววัชีเช่นนี้จึงทรงรับนิมนต์เพื่อเสด็จสู่กรุงไผ่สาลีพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงโปรดให้ตกแต่งเส้นทางเสด็จพระพุทธดำเนินตั้งแต่กรุงราชคฤห์ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาอันเป็นพรมแดนของแคว้นทั้งสองรับสั่งให้ปรับพื้นถมดินทำทางให้เรียบเสมอให้ปลูกที่ประทับให้ปลูกที่ประทับแรมทุกโยชน์เตรียมให้เสด็จวันละโยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาสิ้นทาง5โยชน์ใช้ระยะเวลาเดินทาง5วันฝ่ายกรุงไผ่สาลีก็ได้ตกแต่งเส้นทางจากฝั่งแม่น้ำคงคาถึงกรุงไผ่สาลีเป็นระยะทางถึง3โยชน์เตรียมการรับเสด็จพระพุทธองค์ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันขณะที่เรือส่งเสด็จที่พระเจ้าพิมพิสารจัดถวายใกล้ถึงฝั่งพระนครไผ่สาลีมหาเมฆตั้งเขาขึ้นทั้ง4ทิศพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย่างพระบาทแรกเหยียบพื้นแผ่นดินที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแคว้นมคธฝนบกครพัดได้ตกลงมาอย่างหนักบนแผ่นดินแคว้นวัชีทุกแห่งน้ำไหลไปแค่เข่าแค่สะเอวพัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างๆลงแม่น้ำรำคองไปสิ้นพื้นดินชุ่มเย็นและสะอาดไปทั่วแคว้นวัชีพระพุทธองค์เสด็จจากฝั่งแม่น้ำคงคาถึงกรุงไผ่สาลีสิ้นระยะทาง3โยชน์เป็นเวลา3วันครั้นเสด็จถึงกรุงไผ่สาลีพระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมากก็มาณที่นั้นเมื่อเทพพยดาซึ่งเป็นใหญ่กว่ามากันมากพวกอมนุษย์ก็ถอยร่นหลีกหนีไปเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระนครไผ่สาลีรับสั่งให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรกล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระรัตนตรัยเพื่อกำจัดอุปทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงพระอานนท์เอาน้ำใส่บาตรของพระพุทธองค์เดินสวดรัตนสูตรพรางประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วพระนครพอพระอานนท์เถระขึ้นบทยังกินจิวิตังเป็นต้นพวกอมนุษย์ที่ยังไม่หนีไปไหนตั้งแต่แรกที่พระพุทธองค์เสด็จมาได้แอบอยู่ตามที่ต่างๆก็ทนไม่ไหวจึงกันหนีออกทางประตูเมืองทั้ง4ประตูแน่นยัดเยียดบางพวกทนรอออกทางประตูไม่ไหวช่วยกันพังกำแพงเมืองหนีกระเจิงไปหมดพอพวกอมนุษย์ออกไปโรคในตัวมนุษย์ก็หายผู้ที่หายจากโรคก็ลุกออกมาบูชาพระอานนท์เถระด้วยเครื่องบูชาต่างๆส่วนภายในพระนครไผ่สาลีชาวเมืองต่างช่วยกันตกแต่งศาลากลางเมืองเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ที่ประทับแล้วเหล่าภิกษุสงฆ์และเจ้าลิชวีทั้งหลายตลอดจนอาณาประชาราษฎรก็เข้าไปเฝ้าที่นั่นแม้เท้าสักกะเทวราชตลอดจนเหล่าเทพยดาทั้งปวงก็ได้มาเข้าเฝ้าที่นั่นพระอานนท์เที่ยวทำการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงไผ่สาลีแล้วได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ที่นั่นชาวพระนครไผ่สาลีที่หายป่วยติดตามพระเถระมาเฝ้าด้วยเป็นอันมากที่ประชุมนั้นได้กลายเป็นมหาสมาคมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรัตนสูตรซ้ำในมหาสมาคมนั้นเมื่อจบเทศนาอุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงได้สงบลงความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้นวัชีแม้เท้าสักกะจอมเทพก็ทรงดำริว่าพระพุทธองค์ทรงอาศัยคุณแห่งพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาเกิดความสวัสดีแก่ชาวพระนครแล้วแม้เราเองก็พึงอาศัยคุณแห่งพระรัตนตรัยกล่าวบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวัสดีแก่ชาวพระนครเช่นเดียวกันจึงได้ตรัสคาถาว่ายานิทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขมตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามสวัตติโหตุเป็นต้นขันธสกะจอมเทพตรัสคาถาเป็นสัจกิริยา
ให้เกิดความสุขสวัสดีอย่างนี้แล้วทรงกระทำประทักษิณพระพุทธองค์แล้วได้เสด็จไปยังดาวดึงเทพนครพร้อมด้วยเทพบริษัทแต่นั้นฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารกลับอุดมสมบูรณ์นครไพศาลีได้กลับมาเป็นเมืองมั่งคั่งผู้คนพลุกพล่านไปมาฝักใฝ่เหมือนเดิมพระพุทธองค์ประทับอยู่ประมาณครึ่งเดือนจึงเสด็จกลับกรุงราชคฤห์เหล่าเจ้าฤชวีตามทรงเสด็จพร้อมด้วยเครื่องสักการะเป็นอันมากจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเหล่านาคราชทั้งหลายในแม่น้ำคงคาคิดกันว่าหมู่มนุษย์ทำการสักการะพระพุทธองค์เป็นอันมากจึงได้ทูลวิงวอนให้พระพุทธองค์อนุเคราะห์พวกตนพระผู้มีพระภาคเจ้ารับคำนิมนต์เหล่านาคราชนำเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสู่นาคพิภพพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดเหล่านาคราชตลอดราตรีรุ่งขึ้นเหล่านาคราชถวายสักการะและพัฒหารทิพย์พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วได้เสด็จออกจากนาคพิภพเหล่าภูมิเทวดาและเทพยดาทั้งหลายก็ได้สักการะต่อจากนี้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ตรัสรัตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพนี้เกิดขึ้นในระหว่างพรรษาที่2หลังการตรัสรู้อัตถคถาคุตกนิกายสุตตนิบาตกล่าวว่าในครั้งพุทธกาลนั้นได้มีการประชุมใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน3ครั้งต่อนั้นคือ 1. ยมกปาฏิหาริย์สมาคมได้แก่การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ 2. เทโวโรหณสมาคมได้แก่การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากการจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง 3. คังโคโรหณสมาคมได้แก่การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จลงแม่น้ำคงคาสมัยที่กรุงไพศาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้อนุภาพการป้องกันรัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวดเป็นครั้งแรกภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์จะต้องสวดรัตนสูตรรัตนสูตรมีอนุภาพในการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนทเถระรำลึกถึงคุณพระรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทำสัจกิริยาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวเมืองไพศาลีด้วยอนุภาพแห่งรัตนสูตรนี้แม้กรุงไพศาลีจะเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากซากศพถูกทอดทิ้งเกลื่อนพระนครพูดผีปีศาจทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์โรคระบาดเกิดขึ้นแพร่กระจายไปทั่วผู้คนล้มตายเหลือที่จะนับได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอนนทเถระสวดรัตนสูตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ก็ยังระงับลงได้ฉับพลันนอกจากนั้นในบทขัดตำนานยังระบุอนุภาพของรัตนสูตรเพิ่มเติมเข้ามาอีกคือสามารถป้องกันภัยที่เกิดจากผู้ปกครองที่ไม่เป็นทำภัยจากโจรผู้ร้ายจากอาวุธนานาประการจากธรรมชาติจากเคราะห์กรรมจากสัตว์ร้ายตลอดจนภัยที่เกิดจากความไม่เที่ยงธรรมวงเล็บอสัตธรรมของจิตมนุษย์ทั้งหลายด้วยในบทขัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอนุภาพรัตนสูตรไว้ดังนี้ขอเหล่าเทพพยดาจงคุ้มครองให้พ้นจากภัยที่เกิดจากผู้ปกครองภัยจากโจรภัยจากมนุษย์ภัยจากอมนุษย์อัคคีภัยอุทกภัยภัยจากปีศาจภัยจากขวากและหนามแหลมคมภัยเกิดจากเคราะห์ร้ายยามร้ายจากโรคภัยไข้เจ็บจากความไม่เที่ยงธรรมจากความเข้าใจผิดจากคนชั่วภัยต่างๆที่เกิดจากสัตว์ร้ายนานาชนิดมีช้างม้าโคสุนัขและงูพิษเป็นต้นและจากอมนุษย์เช่นยักษ์
และนางผีเสื้อน้ำเป็นต้นจากโรคต่างๆและจากอุบัติเหตุนานาประการขอให้พวกเราจงตั้งการุณยจิตสวดพระปริตที่เหล่าเทพยดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยังยอมรับเอาความศักดิ์สิทธิ์และที่ทำภัยสามประการอันเกิดจากโรคจากอมนุษย์และจากข้าวยากหมากแพงในนครภัยสาลีให้อันตรธานหายไปอย่างฉับพลันจงตั้งใจสวดให้เหมือนกับที่ท่านพระอานนท์เถระได้รำลึกถึงพุทธคุณทั้งหลายของพระตถาคตเจ้าตั้งแต่ทรงปรารถนาพระโพธิญาณดังนี้คือได้ทรงบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถปารมี10ให้สมบูรณ์ครบบารมีทั้ง30ทรงบำเพ็ญมหาบริจาค5ประการจริยา3ประการการเสด็จลงสู่ครรภ์ในภพสุดท้ายการประสูติการเสด็จมหาพิเนสกรมการบำเพ็ญความเพียรทรงชนะมารและตรัสรู้สัพพัญญุตญาณณโพธิบัลลังก์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและโลกุตตรธรรม9ประการทั้งปวงเหล่านี้แล้วสวดพระปริตทั้งคืนตลอด3ยามในระหว่างกำแพง3ชั้นของนครไปสาลีฉันนั้นเถิดรัตนสูตรยานิตภูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกสัพเพวะภูตาสุมนาปวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสาเมตสัพเพเมตังกโรตมานุสิยาปชายาทิวาจรัตโตจหรันติเยปริงตัสสมาหิเนรคตะอัปปมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสักเขวายังรัตนังปณีตังนโนสัมมังอัตติตถาคเตนะอิตัมปิพุทธเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยถาจักขาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิตัมปิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสโทปริวันนายสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิจติอิธัมปิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุกกลาอัตตสตังปสัตถาจัตตาริเอตานิโยคานิโหติเตตภินัยยาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาปลานิอิตัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุเยโสปโยตตามนสาทันเหนนิกามิโนโคตมสาสนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิกัยหลัทธามุตานิปุติงปุญจมานาอิตัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุยะถินตะขีโลปะตะวิงสิโตสิยาจะตุปิวาเตปิอสัมปกรรมปิโยตถุปมังสัพปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวชปัสสติอิตัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมปิลปัญเยนสุเตสิตานิกินชาปิเตโหนติพุสัพพมัตตานะเตปวังอัตถมะมาทิยันติอิตัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวัสทัสสนสัมปทายตยัสสุธัมมาชหิตาปวันติสักกายติติวิจิจิจิตัญจะสีลปตังวาปิยทัตติกินติยะตุหปาเยหิจะวิปมุตโตชะจาปิธานานิอภัพโภกาตุงอิตัมปิสัง
เขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุจินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเณวาจายุตเจตสาวะอภัพโพโสตัสสะปฏิจทายะอภัพพตาติตัปทัสสวุตตาอิตัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุวะนาปะคุมเพยถาภูสิตัคเคนคิมหานมาเสปตมัสสมิงคิมเหตถูปมังตัมมะวรังอเทสยินิปานกามิงปรมังหิตายะอิตัมปิพุทธเถระกะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุวะโรวรัญโยวราโควราหโรธนุตโรตัมมะวรังอเทสยิอิตัมปิพุทธเถระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุขีนังปุรานังนวังนาติสัมปวังวิรัตจิตตายติเกปวัสสมิงเตขีนภีชาอวิรุณิชันตานิพันติเทรายทายัมปฏิโปอิตัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุญาณีตภูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังพุทธังนมัสสามสวัตติโหตุญาณีตภูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังธัมมังนมัสสามสวัตติโหตุญาณีตภูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังสังฆังนมัสสามสวัตติโหตุคำแปรพูดทั้งหลายเอ๋ยทั้งเหล่าท่านที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ก็ดีทั้งที่สถิตอยู่ในอากาศก็ดีบรรดาที่มาประชุมกันในที่นี้ขอพูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีน้ำใจเอื้ออาทรเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัยที่ข้าพระเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ด้วยความเคารพเถิดพูดทั้งหลายเอ๋ยขอท่านทั้งปวงจงฟังข้าพระเจ้าขอท่านทั้งหลายจงมีไมตรีจิตต่อประชาชาวมนุษย์เพราะชนทั้งหลายเหล่านั้นทำบุญอุทิศให้เทวดาทั้งวันทั้งคืนเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทช่วยคุ้มครองป้องกันรักษาเขาเถิดทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะอันสูงค่าในสวงสวรรค์บรรดามีทรัพย์หรือรัตนะนั้นจะมีค่าเสมอด้วยพระตถาคตเจ้านั้นไม่มีเลยข้อนี้เป็นรัตนคุณอย่างสูงสุดในพระพุทธเจ้าประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดพระสักยมุนีเจ้าทรงมีพระหฤทัยดำรงมั่นบรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นกิเลสสิ้นราคะเป็นอมตะประณีตนั้นแล้วสิ่งไรใดจะเสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงสุดในพระธรรมประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดสมาธิอื่นใดจะเสมอด้วยสมาธิที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญไว้ว่าเป็นธรรมสะอาดหมดจดบัณฑิตทั้งหลายยอมรับว่าสามารถให้ผลต่อเนื่องได้โดยลำดับนั้นไม่มีแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระธรรมประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดพระสงฆ์สาวกของพระสุคตเจ้า8ท่านนับเป็นคู่ได้4คู่ซึ่งสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานทานที่ถวายแก่ท่านนั้นย่อมมีผลมากแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า
ย่อมมีพระอริยบุคคลผู้ตั้งใจทำความเพียรดีมีจิตมั่นคงหมดความใคร่บรรลุอรหัตผลเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นอมตะปราศจากความเร่าร้อนทั้งปวงแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดเราเรียกบุคคลผู้เห็นอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นสัตบุรุษแม้ถูกโลกกระทำกระทบก็ไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนที่ถูกฝังลึกลงในแผ่นดินแล้วแม้ถูกพายุพัดกระหน่ำมาจากทิศทั้งสี่ก็ไม่หวั่นไหวแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดผู้เห็นอริยสัจที่พระบรมศาสดาผู้ทรงพระปัญญาอันลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยตนเองท่านเหล่านั้นถึงแม้จะยังมีความประมาทมัวเมาอยู่บ้างแต่ท่านเหล่านั้นก็จะไม่กลับมาเกิดในภพที่8อีกแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดพระโสดาบันละสังโยชน์ที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตเบื้องต้น3ประการคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนของตน 2.วิจิจิตฉาความลังเลสงสัยและ 3. ศีลัพพตปรมาสการถือมั่นในศีลพรตจนกลายเป็นความเคร่งเครียดซึ่งนับว่าเป็นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องอันหนึ่งพระโสดาบันพ้นจากอบายทั้งสี่แล้วทั้งไม่อาจทำความผิดร้ายแรง6ประการแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงสุดในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดถึงแม้พระโสดาบันจะยังทำบาปทางกายวาจาหรือทางใจอยู่บ้างก็จริงแต่เมื่อทำแล้วท่านก็เปิดเผยไม่ปกปิดบาปของตนไว้เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าสำหรับบุคคลผู้เห็นทางนำไปสู่พระนิพพานแล้วจะไม่ปกปิดบาปของตนไว้แม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดถึงคราวต้นเดือนแห่งทิมหันตะฤดูหมู่ไม้ในป่าตางปริดอกออกใบงามสะพรั่งฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐให้แตกกิ่งก้านงอกงามเป็นเครื่องชี้ทางดำเนินไปสู่พระนิพพานเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกเปรียบเสมือนพุ่มไม้ในป่าที่ปริดอกออกใบในฤดูคิมหันตการฉันนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระพุทธเจ้าประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดพระตถาคตผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้แล้วแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระพุทธเจ้าประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดพระอริยบุคคลผู้มีกรรมเก่าหมดสิ้นแล้วกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ก็ไม่มีท่านเหล่านั้นมีจิตเหนื่อยหน่ายในอันที่จะเกิดในภพต่อไปขจัดพืชคือกิเลสให้สิ้นไปแล้วปราศจากความพอใจในกามอันจะทำให้เกิดอีกมีปัญญาแหลมคมย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปดับไปเพราะสิ้นเชื้อเพลิงแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดพูดทั้งหลายเอ๋ยทั้งเหล่าท่านที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ทั้งที่สถิตอยู่ในอากาศบรรดาที่มาประชุมกันณที่นี้แล้วขอเราทั้งหลายจงน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเราเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีเถิดพูดทั้งหลายเอ๋ยทั้งเหล่าท่านที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ทั้งสถิตอยู่ในอากาศบรรดาที่มาประชุมกันณที่นี้แล้วขอเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมซึ่งมีพระคุณอันเหล่าเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีเถิดพูดทั้งหลายเอ๋ยทั้งเหล่าท่านที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ทั้งที่สถิตอยู่ในอากาศบรรดาที่มาประชุมกันในที่นี้แล้ว
ล้วขอเราทั้งหลายนมัสการพระสงฆ์ผู้ซึ่งเราเทพอยดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีเถิด